สัญจรที่จังหวัดกระบี่ครั้งนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าโอโ้มีความสุขจังเลยนะคะกับการลงพื้นที่แล้วก็ขอบคุณทุกภาคส่วนค่ะที่ช่วยกันพัฒนา6จังหวัดอันดามันชูรัฐบาลสมัยคสชเนี่ยสร้างรากฐานและใช้ยุทธศาสตร์ชาติพัฒนาประเทศค่ะ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดกระบี่โดยบอกว่าขอขอบคุณชาวกระบี่ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มอันดามันทั้ง6จังหวัดที่มาร่วมประชุมหารือว่าจะพัฒนากันอย่างไรในกลุ่มจังหวัดอันดามันซึ่งตนเองเนี่ยก็ให้แนวทางไปแล้วก่อนหน้านี้และหาข้อมูลมาล่วงหน้าทำให้การพิจารณาได้ครอบคลุมครบทุกจังหวัด แล้วก็ท่านนายกบอกว่ารู้สึกมีความสุขค่ะที่ได้เห็นบ้านเมืองเคลื่อนไหวหลังการเปิดประเทศไปไหนมาไหนร้านค้าก็เปิดคนไปมาหาสู่กันได้ การมาในครั้งนี้ท่านนายกถือว่ามีโอกาสมาเที่ยวชายทะเลอีกครั้งค่ะไม่เคยได้ไปเที่ยวได้เดินริมหาดเป็นครั้งที่2ของปีนี้นะคะแล้วก็ความคืบหน้าหลังการเปิดประเทศตั้งแต่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งมีการปรับวิธีการในการตรวจสอบต่างๆที่สนามบินให้ลดเวลาลงให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประหยัดเวลา ซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยก็มีความพึงพอใจและจะมีการเสนอรายงานในเรื่องนี้ออกมาอีกครั้งค่ะท่านนายกได้กล่าวถึงการจัดงานลอยกระทงด้วยนะครับว่าได้สั่งการให้ระมัดระวังมากที่สุดในเรื่องของการแพร่ระบาดไม่ช่วยกันก็ไปไม่ได้ในการเปิดสถานที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณสุขวันนี้จึงขอเตือนผู้ที่ยังฝ่าฝืนอยู่จะทําให้ทุกอย่างเป็นไปได้ยากไม่เป็นไปตามกรอบกําหนดเวลาตนบอกแล้วว่าต้องช่วยกัน ซึ่งก็มีการจับดำเนินคดีไปหลายที่ในหลายสถานประกอบการพื้นที่ท่องเที่ยวที่ไม่มีมาตรการใดๆเลยมั่วสุมวันหน้าเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลก็เกิดปัญหาอีกการเลื่อนเปิดสถานบันเทิงออกไปเพราะมาตรการต่างๆยังปฏิบัติได้ไม่ดีเท่าที่ควรและยังไม่มีความพร้อมส่วนการลงพื้นที่ในครั้งหน้าจะมีการปรับรูปแบบให้ดูผ่อนคลายเพิ่มขึ้นหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าขึ้นอยู่กับตนว่าจะมีความเครียดหรือกังวลอยู่ไหม ยอมรับว่าตนนั้นก็อยากผ่อนคลายจริงๆเป็นคนอารมณ์ดีใจเย็นนะฮะหรือว่าร้อนในบางระยะส่วนจะมีการจัดประชุมคอรมอนอกสถานที่อีกหรือไม่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จะจัดตามวาระในทุกภาคอาจจะเป็นการไปเยี่ยมเยือนบางจังหวัดตนยินดีไปรับฟังความคิดเห็นความต้องการของประชาชนหลายอย่างจะต้องนําเข้ามาสู่การจัดระเบียบงบประมาณซึ่งสิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เสนอมาเป็นสิ่งที่ดีแล้วตนบอกว่า ให้ทุกกลุ่มจังหวัดไปทำแผนงานเป็นการล่วงหน้าครับในช่วงท้ายนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามาทำสิ่งดีๆกันที่จังหวัดกระบี่อันดามันของเราขอเชิญชวนคนไทยทุกคนที่ไม่มีโอกาสมากระบี่หรืออันดามันทุกจังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายสวยงามที่พักก็สะดวกจึงอยากให้คนไทยทุกคนได้มาสัมผัสบ้างหลายคนไม่เคยมาก็อยากให้ทุกคนได้มาเห็นทะเลเห็นความสวยงามของบ้านเรา ตั้งแต่ตนเข้ามาทํางานตั้งแต่แรกๆนะคะท่านนายกบอกว่าก็แก้ไขปัญหาไปหลายอย่างช่วงที่เป็นรัฐบาลสมัยก่อนซึ่งเป็นรากฐานมาจนถึงทุกวันนี้และสารต่อด้วยยุทธศาสตร์ชาติ6ข้อซึ่งโครงการทุกอย่างต้องไม่สเปะสปะไม่มีจุดมุ่งหมายสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือความสุขของประชาชนต้องมีรายได้เพิ่มมูลค่าประเทศเพิ่มความเข้มแข็งให้ประชาชนเพื่อทำให้สามารถเพิ่มระดับให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่ะ